พลเรือตรีอภินันเพ็งสีทองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือได้นำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมอาคารรับรองกองทัพเรือบริเวณด้านนอกพร้อมชี้แจงว่าเนื้องานของโครงการนี้ประกอบไปด้วยบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือมูลค่า65ล้านบาทกับอาคารที่พักของผู้ติดตามด้านหลังรวมทั้งมีบริเวณห้องจัดเลี้ยงซึ่งสามารถรองรับแขกได้ไม่ต่ำกว่า50คนนอกจากนี้ยังมีงานปรับสถาปัตยกรรมภายนอกงานระบบป้องกันน้ำท่วมเพราะว่าเคยเกิดน้ำท่วมเมื่อปี2554ยกระดับพื้นที่เพื่อหนีน้ำรวมทั้งรองรับการจัดเลี้ยงแขกของกองทัพเรือวงเงิน15ล้านบาทรวมทั้งหมดมูลค่าในการก่อสร้าง112ล้านบาทโดยงบประมาณของกองทัพเรือซึ่งการคัดเลือกบริษัทและประเมินราคาก็เป็นไปตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างปี2560ทุกประการทั้งนี้ยืนยันว่าการก่อสร้างนี้ไม่ใช่ความลับโดยผู้บัญชาการทหารเรือก็ให้นโยบายว่าไม่ใช่บ้านรับรองผู้บัญชาการทหารเรืออย่างเดียวเพราะปกติผู้บัญชาการทหารเรืออยู่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางนาอยู่แล้วเราไปฟังคำชี้แจงดังกล่าวจากพลเรือตรีอภินันท์เพ็งสีทองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือกันค่ะที่สำคัญที่สุดนะครับระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยมีแค่6เดือนนี่คือความจำเป็นในการขึ้นขอใช้งบปี62ที่ผู้แทนสำนักงานบัญชีได้ชี้แจงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวงเงินค่าก่อสร้างทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานราคานะครับที่สำนักงบกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าคิดในวงเงินค่าก่อสร้างราคาต่อตารางเมตรแล้วเนี่ยกรมช่างโยธาทหารเรือขอยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างนะครับที่ถูกต้องไม่แพงครับก็สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ของส่วนนี้นะครับไม่ต้องกังวลครับทั้งนี้การจัดสร้างบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือหลังใหม่มูลค่า112ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าสภาพอาคารบ้านรับรองผู้บัญชาการทหารเรือหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรมถูกใช้งานมานานกว่า30ปีและเกิดความเสียหายจากอุทกภัยใหญ่ในปี2554บางจุดไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วคณะทำงานปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือโดยกรมช่างโยธาทหารเรือหน่วยรับผิดชอบจึงได้ทำการสำรวจและพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการก่อสร้างใหม่และปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นและจะใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงแขกของกองทัพเรือกับรับรองแขกคนสำคัญในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและคู่เจรจาวันที่17พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมการก่อสร้างจึงเกิดขึ้นเร็วนะคะเนื่องจากว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละจะต้องใช้เป็นพื้นที่รองรับการประชุมอาเซียนซัมมิตก็จะเกิดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนรวมทั้งจะมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและคู่เจรจาในวันที่17พฤศจิกายนด้วยนะคะวัตถุประสงค์จริงๆก็คือสร้างไว้เพื่อรับรองแขกระดับ VIP ของกองทัพเรือนั่นเองนะคะ